Meet the Press เรามาพบกันในสัปดาห์นี้เป็น Match Day ที่10นะครับกับผมเหมือนเดิมกล้าณรงค์มาโชครับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับเราจะมาพบกันทุกสัปดาห์แบบนี้ช่วงกลางสัปดาห์วันพุธหรือว่าวันนี้วันพฤหัสบดีครับที่เป็นการวิเคราะห์ก่อนเกมของเตือนเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0การท่าเรือ FC ก็เก็บ3แต้มเต็มเอาชนะ PT ประจวบ FC ไป2ประตูต่อ0ราชบุรีโอเชียงราย17 BG ปทุมมาแล้ว16มีเกมตกค้างอีก1แมตช์ครับการท่าเรือ FC 15เมืองทองยูไนเต็ด15ชลบุรี12นครรีโวไทยลีกโกออฟเดอะวีคประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประตูสุดสวยเกิดขึ้นมากมายทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรารวบรวมมา5ประตูไปดูลูกแรกครับที่สนามพิชยสเตเดียมลูกนี้แฮมิงตันซัวเรสยิงเสียบใต้ขาเข้าไปครับคือใจคอเขาจะไม่แบ่งนักเตะไทยในทีมยิงนะครับยิงคนเดียวเลยแฮมิลตันซัวเรสก็ระเบิดฟอร์มอย่างต่อเนื่องช่วยให้หนองบัวพิชยะนั้นตามตีเสมอสุพรรณบุรีก่อนจะกลายเป็นเจ้าบ้านเก็บ3คะแนนเต็มเอาชนะสุพรรณบุรีไปได้2ประตูต่อ1และดูประตูเบิกร่องครับม้วนตัวยิงอย่างเหนือชั้นเลยนะครับประตูยอดเยี่ยมจริงๆครับได้เรียกว่าเป็นเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษโดยแท้จริงแฮมิลตันซัวเรสนั่นคือประตูแรกประตูที่2ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับการฉีดวัคซีนและก็การตรวจ ATK ก็สามารถไปชมเกมได้ตามความจุที่กำหนดไว้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถไปได้ก็ดูได้ที่ AIS Play แล้วก็ GMM 25นะครับเจอชลบุรี FC เกมนี้บิ๊กแมตช์สุดๆเลยก็เป็นบอลถ้วยซึ่งเราก็ต้องการชัยชนะอยู่แล้วนะครับเราก็โรเตชันบ้างไม่แต่ว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่เยอะมากตัวหลักก็ยังต้องลงเพราะว่าบางคนเหมือนโซเลสเหมือนตั้งได้ครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับนี่ก็เป็นมุมมองเบื้องต้นนะครับจากทางโคชเตียสะสมพบประเสริฐนะครับวันนี้พี่ๆผู้สื่อข่าวอยากถามทั้งสองท่านมากๆผมได้ยินว่าคำถามเตรียมไว้เยอะมากๆเลยดังนั้นจะยกพื้นที่ให้พี่ๆผู้สื่อข่าวได้สอบขอขอบคุณท่านแรกครับคุณอุ้ยอ้ายนะครับจากส่องกล้องบอลไทยที่วันนี้มาถามที่น่าสนใจเรื่องของศูนย์หน้าทีมชลบุรี FC อย่างยูพยองซูรวมถึงในเรื่องของเกมหนักๆแค่กระดาษแผ่นหนึ่งนะมาเขียนว่าตัวนี้มันเป็นดาวรุ่งที่ดีนะมันจะเล่นดีไหมคือมันต้องใช้ส่วนประกอบหลายๆอย่างเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้เรายังคงอยู่ในเส้นทางที่ถ้าประเมินจากที่คุยกับทีมแพทย์โค้ชฟิตเนสน่าจะไม่เกิน1เดือนนะครับน่าจะได้เห็นชีวิตกลับมาลงสนามก่อนมีจากเพจจอนวันนี้อยู่ข้างๆผมแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีคุณจอนครับสวัสดีครับขจรยศโชคธนเศรษฐ์นะครับสวัสดีครับคุณก้าสวัสดีแฟนรายการของรีโวไทยลีกที่ดูอยู่ด้วยนะวันนี้คือเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากที่ได้ยืนข้างๆกันนะฮะฟังเสียงดูที่สนามบอลด้วยกันครับก่อนอื่นเลยครับคิดว่าเกมแมตช์นี้ได้ฟังทั้งสองโค้ชพูดไปแล้วเนี่ยตัวคุณจอนเองมองว่าโค้ชเตี้ยเนี่ยคือการท่าเรือเจอชลบุรี6โมงเย็นแพทสเตเดียมนะครับ GMM 25และ